เยี่ยมไปเลยนะคะคุณแม่ๆเมื่อต่างก็ช่วยกันดันลูกสาวนะคะน้องลิซ่าแบล็คพิงค์กันแบบสุดๆกันไปเลยค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะแอดเคยทำข่าวค่ะว่าคุณแอนนาเดโรรูโซนะคะได้ช่วยโปรโมทภาพ Vogue Japan นะคะของน้องลิซ่าเนี่ยลงใน IG ส่วนตัวของเธอนะคะซึ่งเธอก็เป็นบรรณาธิการข่าวนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนสายแฟชั่นชื่อดังชาวอิตาลีค่ะที่แน่นอนค่ะก็เป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็มีอิทธิพลในอุตสาหกรรมแฟชั่นค่ะล่าสุดค่ะเพิ่งเห็นนะคะว่าเธอนั้นเคยถ่ายรูปคู่กันกับน้องลิซ่านะตอนที่เธอไปงานของ Prada ที่อิตาลีด้วยนะคะแถมคนข้างๆค่ะที่ยืนเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะเป็นคนไทยค่ะเธอมีตำแหน่งนะคะเป็นถึง Contributing นะคะ Editor ของ Vogue Thailand อีกด้วยนะคะซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าเป็นบรรณาธิการร่วมนะคะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่ง เธอค่ะเข้ามาคอมเมนต์นะคะที่ใต้รูปของน้องลิซ่าค่ะแล้วก็มีบลิงค์ค่ะไปถามว่าแม้อยากจะเห็นลิซ่าเนาะขึ้นปกของ Vogue Thailand บ้างนะคะซึ่งเธอค่ะก็ใจดีนะคะเข้ามาตอบกลับด้วยค่ะว่า In the near future นะจ๊ะคือพูดประมาณว่าในอนาคตอันใกล้ค่ะเราก็มีโอกาสที่จะได้เห็นลิซ่าค่ะมาขึ้นปกให้กับนิตยสาร Vogue Thailand ด้วยนะคะแบบนี้ค่ะเรียกว่าคุณแม่ช่วยกันดันเลยนะคะแถมแอดก็ไปส่งใน IG ของเธอนะคะก็เธอค่ะนอกจากจะรู้จักกับคุณแอนนาเดโลแล้วนะคะเธอก็รู้จักกับคุณเวนนี่อยู่ด้วยนะคะที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่ามีการมีข่าวลือค่ะว่าจะส่งการ์ดเชิญนะคะมาให้ลิซ่ากับสาวเจนนี่เนี่ยไปร่วมงานเมดกาล่านะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้ค่ะแม่ๆก็ช่วยกันดันนะคะเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะมีโอกาสโนซี่น้องลิซ่าจะได้ขึ้นปกให้กับ Vogue Thailand นะคะซึ่งจะเป็นการง่ายกับสนมไทยอย่างเรานะคะจะได้มีโอกาสแล้วได้ซื้อนิตยสารนะคะใกล้ๆบ้านสักทีนะคะส่วนตอนนี้นะคะถ้าใครอยากจะได้นิตยสาร L นะคะที่ลิซ่าไปขึ้นปกเหมือนกันนะคะตอนนี้มีเปิดจองนะคะในประเทศไทยแล้วเหมือนกันค่ะคุณสามารถสั่งจองได้ที่ C1 9in แล้วก็ B2S นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะก็สนุนราคาอยู่ที่เล่มละ100บาทเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าใครไปไม่ถูกเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้ค่ะไปจองเอาไว้ได้นะคะแล้วก็ของจะได้ประมาณวันที่10พฤษภาคมค่ะแอดก็เอามาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะมีแม่ๆเนาะใจดีค่ะต่างร่วมใจกันนะคะสนับสนุนน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ของเราด้วยค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า